แอคชั่นก็ดูสิดอกไม้จะอยู่ได้กี่วันอย่างนี้นะมันคงจะแห้งเฉาเหี่ยวแห้งต่อไปตามกาลเวลาเพราะว่าเท่าที่ผมมานั่งตัวนี้ผมพยายามฟังเสียงไอ้ซักชั่นของปั๊มที่มันดูดปุบดาดปุบดาดมันไม่มีน้ำมีแต่ลมมีแต่ลมขึ้นมาเมื่อมีแต่ลมไม่มีน้ำเดี๋ยวหน่อยก็หมด อย่าเพิ่งไปนะตอนนี้มาคุยตรงนี้ก่อนว่าโอ้ถ้าหากว่าดูบรรยากาศตรงนี้ปีที่แล้วอ้าวหวังว่าคงอยู่ที่นี่เนาะมันเป็นอย่างนี้หรือเปล่ามองไปเงี้ยในวันนี้วันที่18กรกฎาคมของเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิทธิ์เนี่ยใช่ไหมทุกปีก็ไม่แห้งแล้งขนาดปีนี้แล้วทุกปีพอมีน้ำอยู่ทุกปีในรอบตั้งแต่เปิดเขื่อนมาที่ผมอยู่นี่ผมก็ว่ามีปีนี้แหละเอาว่าปีนี้เห็นดินไปหมดเลยใช่ครับปีที่แล้วไม่เห็นเนาะเห็นแต่น้อยครับน้อยกว่านี้อีกอันนี้ตีวงกว้างมากโอ้โหมันไปถึงนู้นเนี่ยดินพื้นดินนี่เนี่ยแปลว่าโอ้มันลดกันอย่างมหันต์ชันตะโลจริงใช่ครับไอ้โยไอ้ยาไอ้ตรงที่เห็นเนี่ยซีเมนต์นี่คืออะไรเนี่ยแต่ก่อนเป็นห้ามคนลงเล่นเล่นน้ำครับโอ้ก็เป็นหลักที่ว่าวัดน้ำระยะโอ้โอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจถ้าหากว่าบอกระดับของน้ำถ้าหากว่าน้ำว่ายน้ำไม่เป็นระวังนะโอเคครับห้ามเลยแต่ตอนนี้เดินลงไม่ต้องไปเลยโอเคเมื่อเห็นสถานที่อย่างนี้แล้วก็อยากจะขออนุญาตนะก็ขอไปยืนอยู่ตรงแถวๆนู้นแหละครับนะเพื่อที่จะไปดูคือจริงๆอยากจะให้รู้ว่ามนุษย์มันขาดน้ำจะเป็นยังไงมันไม่ไหวจริงๆอ่ะเอาล่ะคนที่อยู่ที่เป็นต้นน้ำก็ยังบ่นขนาดนี้ไอ้ท้ายน้ำจะยังไงแบบไหนมันจะยาวต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตกันแล้วกันนะถือโอกาสลงทุ่งแทนที่จะเป็นทุ่งน้ำมันเป็นทุ่งหญ้าและเป็นทุ่งดินต่อโอเคนะขออนุญาตนะผมเดินก้าวได้ไหมเนี่ยได้ครับได้ครับโอเคผมจะก้าวข้ามไปเลยแหละปืดปืดเอางี้ดีกว่าเออปืดแป๊บเอาไหมตรงนี้แหละเดี๋ยวเลื่อนไปแล้วกันระวังนะลูกหงอกนะหงอกระวังเองนะนี่ทำให้ช่วยนะเออถุงดูให้ดีๆนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออ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 ปึ๊บปะระวังเดินเกี่ยวนะยกขาสูงสูงอย่าให้เถาวัลย์มันเกี่ยวขานะปึ๊บแน่ๆเกี่ยวได้ไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นได้อย่างเกี่ยวแล้วเห็นไหมเดี๋ยวกับไอ้หน้าไปหลังไม่ไปเดี๋ยวยุ่งนะพี่นะปึ๊บนี่ปึ๊บปึ๊บมองต่อไปว่าเหยียบตรงไหนต่อปึ๊บเริ่มประเภทบุกท่านเขามาเยอะแล้วต้องรู้จังหวะเออปึ๊บ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 ชั่วเชี่ยช้าอะไรมันจะขนาดนั้นหึออกโอ้โหปกติที่นี่ถ้าก็เป็นระดับน้ำนะมันก็สูงขนาดนี้แหละระดับน้ำเนี่ยนี่เครื่องวัดน้ำเขาใครจะมาเล่นมาอะไรต่างๆนะก็ระวังให้ดีก็แล้วกันมันบอกระดับน้ำระดับน้ำบอกความสูงต่ำของพื้นที่ได้ดีฉันใดการกระทำของบุคคลใดๆไม่ว่าจะเป็นไปทางบวกหรือทางลบไม่ว่าจะเป็นทางดีหรือทางเลวประการใดย่อมบ่งบอกถึงระดับใจได้ดีฉันนั้นโอไหมถ้าโอไปต่อนู่นเป้าหมายเราอยู่กลางอ่ะเดินดิ่งไปเลยไปเลยปิดปีปิดปิดปิดปีปิดทหารบกทหารเรือทหารอากาศมาเนี่ยดูสิครับโดยรอบโอ้โหอันนู้นก็คืออะไรถุงสูงเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าอะไรนะที่เราไปถึงสูงไปต่างประเทศทาวเวอร์เออทาวเวอร์เขาสร้างขึ้นมาเพื่อให้ดูวิวเนาะตอนนี้ไม่ทราบว่าใช้การได้หรือเปล่ารู้ก็คงจะไม่มีใครใช้บริการจะขึ้นไปดูอะไรที่นี่ไม่เห็นมีดูอะไรเลยจะดูน้ำหรือก็ไม่มีน้ำให้ดูเออ
แล้วยังไงต่อก็คงตายทั้งยืนแล้วมั้งท่าตอนนี้ก็คงยืนตายแถวๆนี่แหละครับมันไม่มีชีวิตชีวาอะไรเลยขาดน้ำอย่างเดียวหาชีวิตไม่เจอหาชีวาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องไปตามเกิดตามนี้คนรุ่นลุงนะทำไปอ่ะเหรอเนี่ยไม่รู้แหละนี่คนรุ่นลุงอ้าวโทษลุงอีกแล้วไม่โทษผมรู้สึกว่ามันลุงปล่อยกันยังไงอ่ะเออต้องโทษกันเกิดก่อนนะคนเกิดก่อนคิดยังไงทำอะไรคนที่เกิดที่หลังก็มารับสภาพเป็นความเป็นจริงความร้อนความแล้งนี่มันก็จะไปต่อได้ไงวะเนี่ยโอ้โหเลยดูสิครับน้ำไม่มีเนี่ยจะให้ทำยังไงจะร้องก็ร้องไม่ออกนะเนาะดีแล้วยังมีอากาศหายใจเนี่ยโอ้ยอากาศก็จะไม่จะบอกว่าเป็นพิษด้วยอ้าวตายอะไรงั้นเนี่ยเพราะคนรุ่นลุงอีกอ่ะเอาอีกแล้วโอ้ยไม่รู้จะโทษไม่มีจุดจบแล้วอย่างเงี้ยนะโทษไปมันก็โผล่การเปล่าประโยชน์มาถึงจุดที่มันเป็นไฮไลท์ของเราดีกว่าว่าอะไรมันจะอะไรเป็นไงโอ้ยตายโอ้ยแม่ธรณีอยู่ไหนเด้อแม่คงคาอยู่ไหนเด้อมาให้หมดแล้วไม่มาตามอัดนะแม่คงคาไม่มาแล้วลุงออกเล่นงานนะไม่เอาไว้นะปล่อยสาวสหายไปลุยนะสาวสหายก็จ้องลุยนะลุยกว่าจะฝ่าดงหญ้าไปได้ไม่เห็นโขดหินโขดดินเดี๋ยวคิดมากคิดว่าเรากำลังท่องนู่นน่ะเอาดาวลงไหนดีในดาวองคาดีไหมไม่ว่าดวงจันทร์เขาไปดวงจันทร์ด้วยวิธีนั้นเรามาจำลองภาพดวงจันทร์แถวนี้แล้วกันสังเกตนะครับคุณลุงความคลืบคลางของความแห้งแล้งเนี่ยค่อยๆไล่หญ้ามาเรื่อยๆสักพักหญ้าจุดนี้ที่เรายืนอยู่เนี่ยเดี๋ยวก็จะแห้งเห็นไหมเฉาง่ายๆนี่มันเวลา4 ชั่วโมงถ้าดูตามท้องฟ้าดูตามน่าจะเป็น3 โมงเดี๋ยวนี้3 โมง 4 โมงดูสิมันจะเหี่ยวไปแล้วเริ่มเหี่ยวแล้วเราก็แห้งแล้วครับเมื่อเหี่ยวแห้งแล้วเอาสัตว์ตัวไหนมากินมั้งเนี่ยเห็นแมลงเห็นผีเสื้อหนึ่งตัวบินบ่อนอยู่ที่นี่ดูสิครับสัตว์พึ่งพืชพืชพึ่งน้ำทั้งสัตว์และพืชต่างก็พึ่งน้ำแล้วน้ำพึ่งอะไรต่อโอ้ไม่มีน้ำเนี่ยโยมเอ้ยตายทั้งเป็นลองดูแผนดูสิดูเบื้องหลังว้าวมันเป็นยังไงล่ะพี่เอ้ยน้องเอ้ยอย่าติโกโหติกาเอ้ยผมกำลังจะบอกกับทุกคนทุกท่านนะฮะว่าจุดที่ผมอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกับจุดโลกใบหนึ่งแล้วกันมาถึงวันนี้เวลานี้ถ้าขาดน้ำไม่ว่าจะท่านอยู่ในฐานะนะอยู่หอคอยงาช้างนับแบงจะนับได้กี่นานแค่ไหนนับแบงจะรู้นะจะนอนทับสมบัติได้นานแค่ไหนที่ว่าลงจากหอคอยลงจากห้างงาช้างมาสู่ภาคพื้นดินมาสู่รากหญ้ามาสู่โขดหินดูสิครับว่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมมนุษยชาติผมเริ่มมาหมอกแล้วนะว่านี่แหละฮะมันจะถึงคราวที่บอกว่าไม่แต่ก่อนเราใช้ได้ยินคำว่าวิกฤตศรัทธาวิกฤตศรัทธาของคนเกิดก่อนหรือคนที่มีพยายามให้มีซึ่งอำนาจวิกฤตศรัทธามาถึงวันนี้เป็นวิกฤตธรรมชาตินะทุกชีวิตเล็กใหญ่ใหม่เก่าได้รับกระทบหมดจริงอยู่นาทีนี้จะมีคนนอนอยู่ในห้องแอร์เย็นสบายสบายลงจากห้องแอร์มายังภาคพื้นราบแล้วก็จะมาเจอเป็นคำว่ากาลียุคสรุปก็คือ
จะมีเท่าไรก็ตามจะออกจากบ้านไม่ได้แล้วนะแน่มองเห็นไหมครับท่านที่อยู่ในฐานที่ที่โออาร์โอท้องนะผมว่าเป็นไปได้สูงมากนะเมื่อเวลาสู่ภาคพื้นดินเท่านั้นเลยนะครับเดือดร้อนหมดเลยผมมองไปในรูปแบบต่างแต่ละกลุ่มอาชีพทุกเพศทุกวัยทุกชนชั้นมันจะมาลงเอยในจุดเดียวกันคือวิกฤตธรรมชาติเกิดขึ้นแล้วครับในประเทศไทยเมื่อปี5758เราก็มาที่นี่เหมือนกันแต่ไม่ได้เลยลงมาที่ตรงนี้ยืนอยู่บนสันเขื่อนนู่นนะฮะก็ยังพอที่จะมีน้ำให้ได้เห็นกันอยู่นะฮะยุคสมัยนั้นมาถึงวันนี้เดินลงมาขนาดนี้ไม่มีน้ำสักหยดดูสิครับความแตกต่างจากปี5758ซึ่งปีนั้นลุงหอกกับไตเติ้ลแมนเนี่ยลุยกันทั่วภาคเหนือภาคอีสานหมดเกลี้ยงภาคกลางก็ถือว่าหนักหนาสักกันแล้วล่ะครับทำฝนกันตกกระทั่งไปถึงจุดหนึ่งที่บึงบรเพชรลุงหอกอยู่คนเดียว3เดือนเพื่อที่จะทำให้ฝนมันตกสุดท้ายมันก็ตกมาจริงเมื่อปี59ฝนก็มาเต็มสตรีม59นะเต็มหรือล้น60เต็ม61ที่ผ่านมาที่ผ่านมานะ61ได้เริ่มมีวิกฤตแล้วครับเพราะว่า61ที่นี่นะครับที่นี่คือประมาณเดือนพฤศจิกา61นะครับน้ำฝนก็มาเนาะฝนมันมาตั้งแต่พฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาโอเคนะพฤศจิกาเป็นวันที่จะออกพรรษาแล้วเนี่ยนะเข้าพรรษาพรรษาเลยวันลอยกระทงเมื่อปีที่แล้ว61นะครับยังมีการลอยกระทงกันที่นี่อยู่หลังจากลอยกระทงปุ๊บเขื่อนที่บอกว่า7บานเปิดอ้าซ่าหมดเปิดเป็นเวลาประมาณ1เดือนคนพื้นที่เขาเล่าให้ฟังครับเปิดอ้าซ่าถามว่ามันคิดผิดหรือเปล่าคำนวณปริมาณน้ำอากาศมาผิดหรือเปล่าและหรือน้ำที่อยู่ตัวนิ่มๆเนี่ยทำไมจะคำนวณไม่ได้ว่าจะปล่อยหรือจะกักตรงนั้นผมเชื่อว่าคือเรื่องของน้ำเนี่ยมันหลายส่วนองค์ความรู้ที่มาประกอบกันนับหนึ่งก็น่าจะเป็นอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์ล่วงหน้าเป็น5วัน10วันฝนจะมีไม่มีอุตุก็เหมือนกันพยากรณ์ฝนเนี่ยผมก็75ปีนะผมฟังมาตลอดนะเขาบอกว่าภาคเหนือภาคกลางจะมีฝนตกปริมาณฝนตกความชื้นสัมผัสทั้งภาคเหนือไม่รู้จังหวัดไหนครับไม่รู้จุดไหนคำว่าภาคเหนือนะครับจะมีปริมาณน้ำฝน 60% ตรงนี้แหละครับอยู่จุดไหนอยู่จังหวัดภาคเหนือมีกี่จังหวัดล่ะไม่เคยระบุจุดนั้นเลยนะครับว่าจะมีน้ำฝน 60% ประมาณนี้อีสานก็เหมือนกันไอ้คนที่บอกอีสานก็นั่งรอคอยเอ้ยบ้านกูไม่มีฝนหาเลยวะอ่ะไอ้ส่วนที่มันตกก็มีกระจอกเดียวโอเคก็รับได้นะก็เป็นนี้มาตลอดสรุปก็คือถ้าแน่จริงต้องบอกว่าตกมาจังหวัดก50%โอเคไหมอีสานจังหวัดขอ30มันต้องจำแนกอย่างนั้นสิครับชาวบ้านจึงจะรู้เรื่องเราจะมีการเตรียมรับฝนหรือว่าไม่ต้องมีก็สุดแท้แต่เถอะอันนั้นชาวบ้านจะต้องปรับตัวเองเห็นไหมเมื่อเวลาไปกรมแล้วมันใช้เงินว่ามาเนี่ยฮะใช่ป่ะครับอ่ะมันลอยอย่างงี้แล้วใครมันจะไปรู้ได้ไงวะ กลับมาถึงอุทกศาสตร์น้ำทะเลขึ้นลงเหมือนกันเนี่ยไอ้กลุ่มพยากรณ์โอเคไหมแทนที่จะบอกว่าพรุ่งนี้น้ำจะขึ้นมากกว่าวันนี้10เซนชาวบ้านรู้วันนี้นี่มั้ยแต่ได้ยกของขึ้นเนื้อน้ำอีก10เซนโอเคไหมครับใช่นะกลางคืนเตรียมเรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้ต่อไปน้ำจะลงจากวันนี้5เซนก็ไม่ต้องไปเคลื่อนย้ายมันเห็นไหมเออมันลงแค่5เซนนะครับเออถ้ามันขึ้นอีกก็ยกขึ้นอีกเห็นไหมครับทำไมพูดอย่างนี้ไม่เป็นอยากจะรู้นะมันติดขัดตรงไหนเออไอการประมวลอย่างนี้แหละฮะมันทำไมไม่ต้องเกิดขึ้นในบ้านเมืองของเราเองนักวิชาการวิชาเกินก็เดินชนกันตายหุ่นทหารตายกระเทียมหมดแล้วมันอยู่กันยังไงมันคิดกันยังไงเวลาเนี้ยน้ำมันถึงเดือดร้อนไปเสียทั้งหมดก็เพราะการผิดพลาดจากเชื่อว่านะอุตุเพราะว่าเขาชื่นมื่นชื่นชมตอนที่เขาพยากรพายุโซนร้อนปลาบึกใช่ไหมเขาก็แน่นะมาตลอดถูกมาตลอดนะแต่เวลาวันที่มันเข้าได้เข้าเข็มอ่ะ
วันนั้นเต้นเต้นอยู่ไหนวันนั้นน่ะนู่นเลยครับริมน้ำอ่ะแหลมตะลุมพุกแหลมตะลุมพุกริมหน้าพายุแล้วกันนะพวกนี้ที่มันจะขึ้นมานะครับคืนนั้นทั้งคืนนะเราสองคนอยู่ตรงนั้นเนี่ยครับลุงไปทำหาอะไรไว้ที่นั่นวะก็ทำบ้าๆบอๆทำให้ไม่รู้แหละคนในประเทศอ่ะปลอดภัยกันแล้วกันอ่ะชาวบ้านเขาหนีจากจุดนั้นนะโอ้ใช่ใช่ใช่หนีออกจากจุดนั้นหมดเลยเหลือแต่เจ้าหน้าที่ส่วนร่างนะครับที่คอยสแตนบายความช่วยเหลือนะครับมีเกิน5คนไหมเนี่ยก็แต่ละหมวดก็คือผู้ใหญ่บ้านมีอบต.เกินอยู่3 4คนฮะไอ้เราอยู่จุดนั้นน่ะ3คนอ่ะนะคืนนั้นอ่ะใช่ครับจุดแรกเนี่ยเราอยู่ริมทะเลอยู่2คนนะลูกอยู่3อยู่3อยู่ปภ.ส่วนกลาง3คนแล้วก็ถ้าในหมู่บ้านเนี่ยก็คือคนในหมู่บ้านหมดแล้วหนีไปหมดแล้วเหลือบางส่วนที่อยากจะไม่อยากไปอ่ะเพราะว่าเขาคาดคะเนจากประสบการณ์ตรงที่เขารู้ได้ว่ามันจะประมาณนี้เขาถึงอยู่ได้นอกนั้นก็หายหมดทั้งหมู่บ้านตายหมดทั้งหมู่บ้านหมดบ้านนะครับโอเคเอาเป็นว่าคืนวันนั้นแหละครับลุงงอกนี่แหละฮะสู้แม่งกับพายุแม่งอะไรมึงมาเหมือนกับกูขายแนวกัน แล้วก็เล่นกันตั้งแต่สี่ทุ่มนะอ้าวลุยกันอย่างเงี้ยถึงสว่างแล้วนะ2โมงเช้าต้องย้ายพื้นที่เพราะน้ำขึ้นมาจริงๆนี่มันจะไปอยู่ที่สูงลุยกับมันอีกจนถึงบ่ายโมงบ่ายสองโมงรู้ไหมประมาณ11โมงวันนั้นนะไอ้พายุแม่งใช้คำว่าแม่งเนาะครับมันได้แต่สายใจวนมาตามที่ขพยากรมันพูดมาจริงนะเฮ้ยมันวนอยู่ตรงนั้นแต่3ครั้งครับว่าเราวันนี้ลงใต้ไปเลยทีเดียวครับตกลงแหลมตะลุมพุกแทนที่จะชิบหายวายปวงในรอบ50ปีครับไม่มีความเสียหายกับชีวิตกับทรัพย์สินเลยเนี่ยแน่นอนน้ำท่วมก็ขึ้นมาตามปกติธรรมดาแต่ไม่รุนแรงเลยนะสรุปเรียบร้อยว่าลุงออกนี่แหละฮะเป็นคนที่สลายพายุปลาบึกในวันนั้นประกาศตัวตนด้วยดูสิเฮ้ยคุยเปล่าเนี่ยไม่ได้คุยก็คือพูดให้ฟังทำมาแล้วเหรอถ้าคุยมันต้องโม้นั่นคือโม้มีหลักฐานเปล่าวะเนี่ยโอ้ไปดูในบ้านเราดอททีวีครับนะไม่ใช่พูดลอยลบนะไม่เราทำอะไรเรียกจริงตลอดอ่ะเราทำจริงพูดจริงแล้วก็ถ่ายจริงถ่ายนักแสดงงานจริงไม่มีตัดต่อด้วยนี่แหละเราถึงไม่ตัดต่อเอาแรงอะไรมาทำวะเนี่ยแรงของผู้สนับสนุนให้ลุงแล้วก็ลุงอ่ะไปทำครับโอเคผ่านไปแล้วครับมาถึงวันนี้ไม่พูดเรื่องพายุเห็นไหมครับแล้วมาพูดถึงความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้ถ้าหากว่าเปลี่ยนไปได้นะครับถ้าฝนไม่มาปีนี้กรกฎาคมเนี่ยถ้ามันมาในที่ผ่านมาก็แล้วถ้ามาเท่าเดิมครับยังไงก็ไม่มีน้ำในเขื่อนแน่นอนไม่พอครับไม่พอแน่นอนถ้ามาเท่าเดิมนะจนกว่าสิ้นปีนะมันต้องพายุมาลุงพายุมาถ้าปริมาณน้ำมาเท่าเดิมก็แล้วกันหรือว่าก็เดิมว่าเอาไม่อยู่แล้วครับเพราะมันต่ำกว่าอันนี้ประมาณสักเมตรครึ่งครับไม่มีน้ำล้นเขื่อนเลยครับนี่มันติดลบไปแล้วครับมันติดลบไปตั้งถ้าติดลบนะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์อะไรคิดจากความสูงที่เราเห็นนะ ความสูงทั้งหมด 100% จากตัวที่เหนือเขื่อนมาถึงตัวที่เขื่อนน้ำนะครับน้ำมันลดลงต่ำร้อยมันลบไปแล้วเม็ดครึ่งครับถ้าคิดเปอร์เซ็นต์จากปริมาณเขื่อนมันติดลบไปแล้ว 5% 10% แล้วครับจาก100ติดลบนะถ้าพายุมาตูมเอามาเถอะถ้ามันจะขึ้นมาผมว่าจะขึ้นมาแค่ไม่เกิน 3%ถ้ามันตูม1ตัวพายุมาที3 4 5มันก็จบแล้วครับเห็นไหมฮะยกแม้มันจะมาตั้งเป็นเดือนๆเนี่ยโอเคนะแล้วก็คาดการณ์ไปเช่นที่ว่านั้นอีกทีนึงขอให้มันมาเถอะถ้าไม่มาก็ซวยทั้งประเทศแหละครับต่อไปครับทุกหมู่บ้านทุกอำเภอทุกตำบลภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้ยังไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าเขาดินดีน้ำดีคนดีอยู่แล้วโอเคไหมครับได้ไหมดินดีน้ำดีลมดีคนดีด้วยไหมโอ้คนดีบางส่วนแล้วกันในส่วนของคนดีเนี่ยผมมองว่าความอึดความทนเนี่ยอยู่กับคนรากหญ้ากับคนที่อยู่กับธรรมชาติจริงๆดูสิครับว่าแห้งขนาดนี้เขายังไม่ร้องเลยเขายังไม่ร้องแร่กระเชอเลยไม่รู้ส่วนกลางส่วนบนเนี่ยเท่าที่ดูทุกวันนี้ในสังคมโซเชียลเนี่ยร้องกันโอ้โหระงมเลยทุกกัน108แล้วทุกเรื่องเขาด้วยทุกพี่น้องในความเป็นรากเนี่ยเป็นของจริงเนี่ยคนที่แนวราบครับแนวราบคนที่เวลาเราไปปั๊มน้ำมันแล้วเราบอกให้เขาเติมให้นั่นนั่นแหละครับของจริงเขาอยู่กันได้ครับลุงเพราะฉะนั้นคำว่าคนดีต้องต
้องขีดเส้นแล้วคนดีคืออะไรครับไม่รู้แหละแต่ว่าผมมองว่าแนวราบที่อยู่กับธรรมชาติภูมิปัญญาชาวบ้านความไม่มีที่เขาสามารถหาให้มันมีได้มีกินมีอยู่ไปวันๆได้นี่ลูกอึดโอ้โหเกินอึดเกินทนแล้วลงดูหินดิจึงจะอยู่ได้บอบางเนี่ยไปเลยครับเออโอเคเมื่อเรารู้ธรรมชาติเป็นเช่นนั้นแล้วเนี่ยครับแล้วไงต่อเราก็ได้แต่เอาของจริงมาเล่าสู่ฟังเนี่ยแหละครับในนาทีนี้ในทีนี้แล้วก็เราก็กำลังบอกว่าในความสามารถคนเนี่ยคนที่มันเกินคนที่มันยอดคนที่เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษเนี่ยมันมีอยู่จริงอยู่ไหนล่ะ 2,500 ปีที่แล้วไงลุงอ๋อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ฮะยุคนี้มีบ้างแบบนี้ยุคนี้มีแต่ไม่รู้อยู่ไหนหรืออยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ถ้าจะมีบุคคลประเภทนี้ไม่รู้ว่าจะทำฝนได้กันแล้วกันพูดคำนี้จะทำให้ฝนตกลงมาได้จะทำให้จุดที่มันเกิดน้ำหยดแรกเนี่ยไหลลงมาเป็นทานสายน้ำโดยไม่มีติดต่อเนื่องเลยฟรีด้วยเอาถ้ามันมีฟรีด้วยไม่ต้องลงทุนไม่ต้องจ่ายเงินขอแค่ให้รู้รับทราบรับรองโดยมหาชนเพราะว่าวันนี้กลุ่มชนบางคนทำเป็นทอไม่รู้หรือเปล่าหรือรู้แล้วก็ไม่ยอมให้คนอื่นเขารู้ด้วยไปหมกไว้ไปเก็บไว้รู้ข้างบนรู้ลุงเอกสารนี้ถูกกองไปไม่รู้จะทักไหลต่อเท่าไหร่แล้วทำไมจะไม่รู้เราได้รู้ก็เพราะส่วนหน้าส่วนล่างเวลาเราไปไหนส่วนบนนี่เดี๋ยวก่อนก็เดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวพึ่งนะครับตัวนี้นั่นถึงแม้รู้แล้วก็เพิกเฉยจึงทำให้เราต้องเดินทางมาแล้วก็รายงานสถานการณ์นะทีนี้ก็กลุ่มมหาชนเนี่ยต้องชี้ชัดกันเองแล้วว่าจะไปยังไงต่อจะต่อรอให้มันแห้งถึงหน้าบ้านใช่ไหมเนี่ยจะรอราชการจะรอรัฐบาลครับหรือจะให้มวลมนุษยชาติรวมหัวกันครับทำสักอย่างหนึ่งใช่ครับให้ฝนมันตกมาครับค้นหาเลยครับว่าคนดีคนเก่งมีความสามารถอยู่ที่ไหนไม่ใช่เอาคนมีความรู้แล้วครับมีไปไกลมีความรู้มาอ่านตัวเลขก็ดูดิดูค่าตัวเลขแตกระแหงเนี่ยน้ำตายใช่ไหมมาจากตัวเลขเพราะอะไรพื้นที่เขาบอกว่าน้ำไม่มีข้างในตัวเลขครับอ้าวกดปุ่มปล่อยน้ำเปิดตั้งแต่พฤศจิกาครับใช่น้ำที่ถูกกักในวันนั้นนะฮะถูกปล่อยไปหมดแปลว่าพฤศจิกาไม่มีฝนมาแล้วจ้าครับมันคิดได้ไงวะนะปกติแล้วเนี่ยพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยคือมันจะต้องมีน้ำมาเรารู้ว่าในปริมาณนี้กันยาตุลาน้ำน้อยแล้วเป็นหน้าหนาวแล้วเห็นไหมครับพฤศจิกามีน้ำอยู่ครับพอมันก็กลางพฤศจิกาปล่อยไปหมดเป็นเวลาเดือนมีเท่าไหร่มันก็เกลี้ยงสิครับมันคิดได้ยังไงเอาได้คิดไอ้ตัวเลขนะกลุ่มตัวเลขนะครับนี่แหละครับมันไม่สอบประสานกันหรือเปล่าหรือว่าไอ้กลุ่มตัวเลขไม่ยอมเชื่อพื้นที่หรือว่าตัวพื้นที่ก็สั่งการเองไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าอำนาจเห็นไหมอำนาจรู้จักอำนาจไหมเนี่ยนี่คืออำนาจเหนือฟ้ามีฟ้าไงครับไอ้คุมพื้นที่เขาอาจจะตัดสินใจได้ยังกักไว้อยู่กักไว้อยู่ไม่ได้กูสั่งมึงแล้วนะช่วยเลยอีกอย่างหน้าวันนี้เขามีเครื่องเขาเรียกมาดวันละพี่โอ้โหคุยกันชิบหายเลยเยอะเลยลุงตั้งแต่ยอดเขาดูน่ะจนกระทั่งถึงทะเลวัดกันมากมายกากองเสียเท่ากับกี่พันล้านไม่รู้ครับเขาเรียกมาดเลยนะมาชนละมาดโอเคนะม่านวัดวิทยาอะไรม่านวัดวิทยาอะไรทุกอย่างไปปากไปสารพัดปากโอ้โหนักวิชาการทางด้านโอ้โหคุยกันชิบหายไปปวงเอาเข้าจริงแบ๊ะครับเคยมาเหยียบแถวนี้เปล่าวะเนี่ยช่างเขาก็เหมือนว่าเวลาประชาชนรากหญ้าเนี่ยเสนอความสามารถขาดเอกสารตัวนั้นนะคะไม่มีเอกสารตัวนี้ค่ะตัวนั้นยังไม่ได้ค่ะเป็นไงจะตายยังไปแล้วเนี่ยรอยพวกนี้ให้มันตายให้มันตายหมดก่อนพวกนี้จริงๆวะให้พวกนี้มันตายหาตายหงแต่กระเทียมมันหมดก่อนมันรู้สึกครับถามว่าใครรู้สึกลูกหลานนี่สิครับมันจะไปบั่นทอนถึงลูกถึงหลานมนุษย์พันปัจจุบันนี่นะฮะจะเดินหน้าก็ไม่ได้จะถอยหลังก็ไม่ได้เห็นไหมก็รอวันตายอย่างนี้สิครับไม่มีดุลยพินิจในการตัดสินใจเลยไม่รู้เป็นหาอะไรบ้างที่เมืองนี้ก็รอให้พวกนู่นน่ะอยู่ในห้องแอร์ไม่รู้เรื่องตัดสินใจเฮ้ยพอลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่มันต้องเริ่มต้นมันมาจากฐานรากทั้งหมดนะครับใดๆก็ตามที่มาจากหัวได้หยิบวางเนี่ยเสียหายแน่นอนครับไม่มีทางที่จะไปต่อได้บ้านเมืองเราครับเพราะฉะนั้นต้อง
เอามาจากพื้นล่างสมมติว่าที่นี่นะที่นี่ถือว่าเป็นเขื่อนป่าสักดิ์ชลสิทธิ์หมายเลขหนึ่งบริหารจัดการปล่อยไปจัดกักน้ำปล่อยน้ำต่อไปไม่รู้ตามความรู้ข่าวชาวบ้านครับถ้าหากว่าเพชรนะเพชรนะก็ต้องแปลว่าไม่มีความสามารถครับไม่ต้องไปโทษใครถ้าทุกเนี่ยอัปเกรดนี่ขึ้นไปจากที่นี่ไปเป็นอะไรต่อราชการก็รู้แล้วเขาจะเบี้ยวท่านของเขานะครับเพราะที่นี่เรื่องสุดแต่ถ้าบริหารจัดการน้ำได้ดีน้ำไม่ขาดหน้าเขื่อนหลังเขื่อนชาวบ้านไม่โวยโอเคไหมครับครับเพราะว่ามันกักน้ำได้ต้องเป็นการบริหารจัดการของที่นี่เขามันจึงจะรู้พื้นที่โดยชัดเจนทั้งหน้าเขื่อนและท้ายเขื่อนต้องที่นี่เป็นตัดสินใจถ้ามันเป็นผลชาวบ้านดีเรียบร้อยนั่นคือผลงานไม่ต้องโทษใครแต่ถ้ามาข้างบนสั่งมาปุ๊บสั่งมาจะพูดก็ไม่ได้ชิบหายเลยครับว่ามึงน่ะสั่งกูมาใช่ป่ะครับเห็นมั้ยครับมึงสั่งกูมากูต้องทําตามมึงพูดไม่ได้อย่างนี้มันเรื่องพูดไม่ได้มันเป็นมานานแล้วโยมในเรื่องของการบริหารจัดการต่อไปนี้ต้องไม่ใช่เช่นนั้นครับต้องรับเพชรรับชอบอย่างเงี้ยมันต้องมีตรงนั้นหน้าที่สิทธิเมื่อมีหน้าที่ก็ต้องมีสิทธิ์มีอำนาจด้วยเห็นมั้ยอำนาจที่อื่นมีแต่หน้าที่แบะสวยชีพหายเลยคนทำงานก็สวยนะมีแต่หน้าที่ครับสิทธิ์ก็ได้รับประจำเดือนอำนาจไม่มีอำนาจคนอื่นแต่ที่ใจแทนสวยชีพหายเลยโอเคมันสวยต่อไปดูสิมันไปกันหมดแล้วจ้าเราเดินทุ่งมาก็เพื่อต้องการให้รู้ไอ้น้ำที่เรามองเห็นมันเป็นดินแซมไปหมดนะเห็นไหมเห็นไหมครับมันไม่มีพื้นน้ำมันมีดินแซมไปหมดน้ำมันต่อกันไม่ได้เลยเวลานี้นะครับหมดสิทธิ์แล้วสวยไหมไม่ต้องไปดูที่ไหนแล้วลุงมันคือหมายความว่าอย่ารอครับตอนนี้รอไม่ได้แล้วไม่ต้องดูที่ไหนแล้วดูแค่ที่นี่แหละพื้นที่ที่นี่มันเป็นใจกลางของประเทศได้มั้งครับศูนย์กลางดูสิเราคิดถึงน้ำเราคิดเป็นทำไมคิดไม่เป็นน้ำมาจากนู่นเมืองอะไรเลยเนี่ยนะเห็นไหมมันมาจากนู่นไหลเทมาผ่านอะไรเพชรบูรณ์ผ่านลมสักอะไรก็ว่ากันมากว่าจะมาเทมาถึงน้ำป่าส่งป่าสักอะไรต่างๆนะดูสิครับเมื่อเป็นเช่นนั้นมันไม่มีจริงๆไม่มีแล้วมันก็จะเห็นเนี่ยครับแล้วทำไงต่อไม่รู้แล้วครับมันต้องมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยใช่ป่ะใช่ครับสำคัญว่าจะให้ม้าขาวมีทางวิ่งหรือเปล่าต่างหากเลยเริ่มมาไปมานี่หัวเขาเรียกอะไรนะช่างก็ดิหูมูแลบเลนทุกทีเลยอ่ะหน้าสิวหน้าขวานทุกทีเลยแล้วลงทุนเองด้วยนะไม่รู้ว่าส่วนหนึ่งที่เขาเห็นความสามารถกูอยู่เบื้องหลังกูอยู่หน้าจอกูอยู่เบื้องหลังเนี่ยหน้าจออยู่เบื้องหลังเราครับโอเคไหมถ้าไม่ใช่ว่ามีเยอะนะลุงคือเขาเรียกอะไรความมีอ่ะไม่ใช่พันล้านร้อยล้านอ่ะเขายังคิดได้เลยลุงโอ้โหทำไมคือให้จากการมีอ่ะมันไม่เท่ากับให้จากการมีน้อยนะลุงคนที่มีน้อยเขาก็สนับสนุนมาเนี่ยเอาละจากพื้นหญ้าไม่เป็นพื้นหินแล้วลงสู่พื้นน้ำพอที่จะเย็นตากันบ้างนี่ก็มีอยู่แค่นี้ครับมันไปไหนไม่ได้เข้าก็ไม่เข้าออกก็ไม่ออกนะน้ำมันอยู่แค่นี้เห็นไหมเขาจะเห็นเนี่ยมันจะไปได้กี่วันนะมีเจ้าถิ่นเขาบอกว่าน้ำที่อยู่ข้างหน้าเราเนี่ยถ้ากระโดดลงไปแล้วจะเหลือแค่ถึงแค่ปากอ่าวเจ้าพระยา นะน้ำที่ลงไปเนี่ยมันจะมีความลึกแค่ถ้าออกปากอ่าวเจ้าพระยา พอดีละปากอ่าวเจ้าพระยามาเมื่อก่อนนั้นไม่มีเลยใช้ได้กี่วันเห็นไหมครับการลักน้ำก็สูบไปเมื่อกี้เนี่ยเหนื่อยใจแทนคิดว่าจะมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยไหมเนี่ยต้องมีลุงก็ไม่มีไม่ได้หรอกต้องมีความหวังมันเป็นสิ่งที่มนุษย์หอยหามันสิ่งที่ดีที่สุดอยู่เป็นเพื่อนได้แล้วก็ให้กำลังใจตัวเองได้ในยามที่แร้งแค้นนะฮะต้องมีครับนะก็ขอให้มันมีแต่นะครับมันจะได้รู้ว่าไผเป็นไผสักมั้งครับออกแผนให้เรียบร้อยซะก่อนจากกันครับดูเวอร์ไวเว็บพร้อมกันครับเวอร์ไวเว็บพร้อมกันนี่แหละครับคือฟ้าเหนือฟ้ามีฟ้าเหนือเมฆยังมีเมฆ
เหนือเมฆยังมีเมฆแถมเมฆชุดแรกก้อนแรกโมเลกุลแรกมันมาจากไหนนี่ใครรู้ว่าเมฆตนมาจึงจะถือได้ว่าเป็นพระเอกขี่ม้าขาวจะมาช่วยเรื่องน้ำของแผ่นดินสยามแห่งนี้ครับแต่ถ้าบอกว่าเมฆมันมาจากการเหินระเหยของน้ำลอยไปยังเป็นเมฆตัวไม่ดีซวยเลยถ้าใครมีความคิดเช่นนั้นอยู่ซวยทั้งโลกลาออกประเทศลาออกขอให้ตัวเองได้หยุดยุติการทำงานหรือไม่ก็ถ้าผมแนะนะครับถ้าอยากจะดำรงความเป็นตำแหน่งไว้หาคนดีคนเก่งมาทำซ้อนท้ายเป็นแบ็กอัพไว้เออถ้าฉลาดพอถ้าฉลาดพอส่วนใหญ่แล้วเนี่ยให้มีลูกพี่คุ้มกะลาหัวใช่ไหมครับแต่ณวันนี้ยุคนี้นะครับต้องหาผู้ที่มีความสามารถพิเศษโดยเฉพาะแบ็กอัพไว้ครับเป็นที่ปรึกษาหนุนหลังอย่างเดียวเพราะคนที่เขามีความสามารถพิเศษเขาไม่ได้อยากดังเขาต้องการให้ความสามารถของเขาเนี่ยได้ช่วยเหลือผู้คนโดยตำแหน่งไม่มีตำแหน่งโดยอำนาจไม่มีอำนาจมันเลยช่วยไม่ได้มากช่วยไม่ได้หมดแล้วการช่วยตรงนี้เนี่ยมันสามารถก๊อปปี้อีกได้ต่างหากแปลว่ากำลังหมาน้อยกำลังเห่าไปยังบุรุษผู้ซึ่งมีอำนาจเปิดปิดประตูตรงนั้นครับเพื่อให้พระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยประมาณนั้นหรือเปล่าแม่นแล้วครับอ่ะก็บ้านใครบ้านใครทั้งนั้นวู้วู้จอมขาว